ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับมาฟังกันต่อเลยตอนที่3แล้วครับผมปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโนแล้วก็แปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะวันนี้ก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะครับผมกำลังจะได้เริ่มทำงานสักทีคุณครูมูเรียลหลังจากที่ผ่านมาคุณครูหัวเสียไปหลายตลบครับผมเลยได้บาทหลวงลงคุณพ่อเทศนาไปหนึ่งกันชอบตรงที่บอกว่าก็เพราะเป็นแบบนี้นะสิพระเจ้าถึงประทานเธอให้มาอยู่กับพวกเรายังไงเหมือนโดนบอกว่าเนี่ยส่งมาดัดนิสัยชอบกลแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีอยู่เหตุผลหนึ่งที่มูริเอลรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่เธอต้องชนะก็คือที่เนี่ยไม่เคยมีใครอยู่เกิน3เดือนได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอใช่ใครๆเขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละอย่ามาบอกนะว่าเป็นความผิดของฉันก็ลองมาพิสูจน์กันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกำลังจะเริ่มต้นทำงานแล้วสำหรับคุณครูอรชรอ่อนแอนวัย21ปีมีแต่คนแซวจะไหวเหรอนะคะเป็นครูบ้านนอกเวอร์ชันสเปนนะคะครับผมคล้ายมากเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นครูผู้ชายแต่เป็นครูผู้หญิงใช่แต่พูดถึงว่าบ้านที่ไปพักเนี่ยท่าทางจะสวยเนาะใช่ครับบ้านแบบชาวนาฝรั่งอ่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มค่ะครับผมติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะชวนเด็กๆให้มาฟังใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้รวมไปถึงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตามีปัญหาในเรื่องของการอ่านหรือว่าขี้เกียจอ่านก็อ่านหนังสือโดยการฟังจากห้องสมุดหลังใหม่ได้เลยนะคะส่วนทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นชาว YouTube ชื่นชอบ YouTube เป็นพิเศษนะคะคุณจิตรินก็จะอัพเรื่องใหม่ๆอยู่เป็นประจำครับผมเรื่องใหม่บ้างเก่าบ้างสลับกันไปนะครับแต่ทุกวันได้ฟังแน่นอนนะครับทาง YouTube 6โมงเช้า6โมงเช้านะคะทุกวันค่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไปดูสิว่าการเริ่มต้นของมูริเอลนะคะในฐานะครูที่เบยูเรเชียจะเป็นอย่างไรนะคะจะย่ำแย่กว่าที่คิดหรือว่าจะมีอะไรที่มันพอชูชื่นหัวใจว่ามันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวติดตามไปพร้อมกับเธอเลยค่ะมูริเอลเริ่มทำงานด้วยความกระตือรือร้นและในวันนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอมาหาพร้อมแนะนำตัวเองว่าสวัสดีค่ะฉันชื่ออานามาริโกยิเห็นคุณพ่อโคเซมาริบอกว่าเธอทำความสะอาดโรงเรียนคนเดียวโดยไม่มีใครช่วยฉันก็เลยมาดูเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างมูริเอลก็ต้อนรับเธอเรากับต้อนรับพระผู้ไทยช่วยกันถูพื้นเช็ดหน้าต่างปัดหยักย่าย
ทำความสะอาดเพดานและก็ฝาผนังจัดโต๊ะเก้าอี้ใหม่และในตอนบ่ายเมื่อได้ค้อนกับตะปูที่พี่ชายของอานามารินำมาให้ก็ได้ซ่อมแซมอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายมีการติดหลอดไฟใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนด้วยเงินของมูริเอลเพราะไม่กล้าไปขอผู้ใหญ่บ้านทั้งที่รู้ว่าเทศบาลยังเป็นหนี้อยู่เลยก็เลยต้องออกเงินไปเองส่วนโคมไฟก็ทำจากถังผงหุ้มด้วยผ้าสีสดใสที่มีลวดยึดอยู่ด้านในโคมไฟสีน้ำเงินอันเดิมนั้นเธอเอามันออกตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นแต่พอจับมันหงายขึ้นก็กลายเป็นแจกันดอกไม้ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่เหมือนใครหญิงสาวก็ไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่บ้านจะเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่เธอก็ไม่ได้ไปขออนุญาตทุกคนในบ้านพากันชอบใจในสิ่งที่เธอทำมากถึงขนาดเปโยและโทมัสเอาไปเล่าให้คนทั้งหมู่บ้านฟังเลยทีเดียวมูริเอลก็รู้สึกวิตกอยู่หลายวันกลัวว่าชาวบ้านจะไล่เธอออกจากเบอิเรเชอาเพราะว่าหารกล้าไปเปลี่ยนแปลงโรงเรียนขนาดใหญ่จากสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดเขาทำกันมาแบบนี้แต่เธอไม่รู้ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีเพราะเขาไม่ได้ไล่เธอออกแล้วก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรกับเธอสักคำเดียวและแล้ววันเปิดเทอมก็มาถึงมูริเอลในฐานะครูตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนที่แม่พาเธอไปโรงเรียนครั้งแรกซะอีกเธอออกจากบ้านพร้อมด้วยหนังสือในอ้อมแขนและกุญแจในมือเด็กของโรงเรียนอย่างที่พวกเขาเรียกกันที่นี่มาถึงตรงเวลาและก็ตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะอันที่จริงพวกเด็กๆก็น่าจะชินกับการมีครูใหม่ๆที่เปลี่ยนหน้ากันมาสอนเสียนักต่อนักแล้วเด็กๆนั่งลงตามสบายราวกับอยู่ที่บ้านแล้วก็ชื่นชมกับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชอบอกชอบใจภาพรูปสัตว์ที่มูริเอลเนี่ยไปเจอมันซุกอยู่ในตู้ก็เลยนำมาปิดผนังบังรอยเปื้อนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเก็บงำเอาไว้อย่างมิดชิดทั้งที่มันเป็นสิ่งเดียวในโรงเรียนที่ควรจะนำออกมาอวดโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด23คนและทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเธอจัดกลุ่มเด็กๆไว้ตามอายุของพวกแกเพื่อจะได้แบ่งงานและอย่างที่เปโยทำนายเอาไว้ลูกสาวคนโตแล้วก็คนรองของครอบครัวอิปารากิเร่คือบ้านนี้ไม่มาเลยมาเฉพาะน้องคนเล็กแต่ว่าคนโตกับคนรองนี้ไม่มาไอ้เจ้าคนเล็กก็บอกว่าพี่ๆปวดฟันแต่เมื่อเวลาผ่านไป8วันก็ยังไม่ยอมมาอีกมูริเอลก็รู้สึกว่าการปวดฟันนั้นมันไม่ธรรมดาซะแล้วเธอตัดสินใจไปบ้านของเด็กแน่นอนไม่ทันได้ไปถึงบ้านคือแค่ไปที่ไร่ใกล้ๆโรงเรียนก็เจอแล้วเจอเด็กแล้วก็เจอพ่อของเด็กอยู่ที่นั่นด้วยและท่าทางก็ไม่แยแสอะไรทั้งสิ้นเด็กหญิงอายุ7ขวบคนหนึ่งชื่อมาตาอาริเบ้ก็ขาดเรียนด้วย
แต่เด็กทั้งหลายยืนยันว่ามาตาอาริเบ้ไม่เคยมาโรงเรียนเลยและไม่มีใครรู้จักเธอด้วยอย่างไรก็ตามในรายชื่อที่ผู้ใหญ่บ้านนำมาให้มูริเอลในวันรุ่งขึ้นก็มีชื่อมาตาปรากฏอยู่ในนั้นด้วยทางด้านบาทหลวงก็ช่วยเอารายชื่อจากทะเบียนที่มีอยู่ในวัดมาให้มูริเอลรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแต่ยังคงใช้รายชื่อที่ผู้ใหญ่บ้านอิซาเอียคัดมาให้ด้วยลายมือที่โยเยแบบเด็กๆแสดงให้เห็นถึงระดับการศึกษาของเขาแต่ดูก็รู้ว่าเขาตั้งใจทำมากซึ่งมูริเอลก็ยังเก็บมันไว้อยู่จนทุกวันนี้อ้าวคุณครูของพวกเรามาแล้วบาทหลวงทักทายตอนที่มูริเอลกลับมากินอาหารกลางวันที่บ้านด้วยความเหนื่อยและความหิวแต่ก็ดูมีความสุขดูท่าทางจะกินคนเดียวหมดนะเนี่ยไม่เหลืออะไรให้เราแน่เลยท่านพูดล้อเสียงดังขณะที่ตักถั่วให้เธออ้าวเป็นยังไงเธอประสบความสำเร็จกับงานวันแรกไหมค่ะทุกอย่างเลยดิฉันรู้สึกว่าจับเด็กๆใส่กระเป๋ากางเกงได้โดยไม่ต้องออกแรงมากนักเด็กชายอายุ5และ6ขวบ2คนขอดิฉันแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อว่าเป็นยังไงบ้างคะเออดีทีเดียวที่ทุกอย่างล้วนเป็นความสำเร็จเอ้าแล้วเด็กโตล่ะเขาว่ายังไงกันบ้างเธอคงไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าเด็กหมู่บ้านนี้น่ารักกว่าที่อื่นแถมยังเป็นเด็กดีด้วยเรื่องเด็กโตนี่ดิฉันไม่มีอะไรจะบอกค่ะเพราะไม่เห็นแม้แต่เงาของใครสักคนสงสัยจะหายเข้าป่าไปหมดกระมังคะนี่นะที่นี่มีคนโสดอยู่คนหนึ่งเขามีหุ้นในโรงงานผลิตกระดาษจริงไหมเปโยโตมัสพี่น้องทั้งสองพยักหน้ารับขณะหั่นชิ้นปลาแล้วก็หัวเราะอย่างมีเลศนัยเขาใช้ศอกกระทุ้งสีข้างกันแล้วก็ชำเลืองมองมาที่มูเรเอลเธอก็เลยสรุปเอาเองว่าผู้ถือหุ้นที่ร่ำรวยคนนั้นน่าจะมีอายุมากพอๆกับหุ้นที่เขามี ไม่หรอกค่ะขอบคุณดิฉันไม่ชอบคนหัวล้าน ไม่รู้ว่าทำไมทุกอย่างที่มูริเอลพูดถึงทำให้ทุกคนหัวเราะกันได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชนบทซึ่งเธอไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเลยยังจำวันที่อาสาไปเอาต้นกระเทียมจากสวนมาให้คุณย่าแต่ด้านเอาต้นหอมมาให้แทนทุกคนก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งแหมก็ไอใบไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากดินน่ะมันก็เหมือนกันไปหมดแม้ว่ามันจะแตกต่างกันก็ตามมันช่วยไม่ได้จริงๆนี่นาไม่ได้มีการสนทนาอะไรกันอีกเมื่อพวกเขารู้ว่ามูริเอลกลัวแม่วัวและจะออกจากห้องครัวทุกครั้งที่อิซาเบลจับไก่ห้อยหัวเข้ามาเชือดโดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใดตอนนี้มูริเอลอยู่ที่เบอิเรเชอามาเดือนครึ่งแล้วจากที่ตอนแรกกะจะอยู่เพียงแค่เดือนเดียวแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดหญิงสาวจึงลืมความตั้งใจเดิมหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเราติดปีกบินเอาเถอะไหนๆก็ไหนๆฉันจะอยู่จนถึงคริสต์มาสเลยก็แล้วกันแล้ววันคืนก็ล่วงผ่านหญิงสาวไม่รู้สึกถึงความโศกเศร้าหรืออารมณ์เสียแม้แต่น้อยบางสิ่งบางอย่างในตัวเธอค่อยๆก่อตัวขึ้นอันที่จริงก็เธอเองนั่นแหละที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยทีละน้อย
มีอยู่วันหนึ่งมูริเอลรู้สึกว่าตัวเองสวยและสดใสเป็นพิเศษแต่ที่เบอิเรเชอานี้ไม่เคยมีใครพูดจาเกี้ยวพาราสีเธอเลยความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดนั้นอยู่ภายในจิตวิญญาณของเธอเองเธอเริ่มคิดถึงพระเจ้าอย่างจริงจังว่าถ้าพระองค์ทรงรักเธอและมีพระประสงค์ที่จะให้เธอรู้จักรักเธอจะพยายามอดทนแล้วก็อ่อนโยนกับเด็กๆมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เด็กๆไม่สนใจเรียนเลยแม้แต่น้อยไม่เห็นความจำเป็นและความมหัศจรรย์ของการได้เรียนรู้เด็กๆที่นี่คิดเพียงว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่จะต้องไปขณะยังเล็กและจะเลิกไปได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นประโยชน์กับทางบ้านบางคนก็ถึงขนาดคิดว่าโรงเรียนเป็นที่ที่เด็กต้องไปเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่สร้างความรำคาญให้กับทางบ้านและเพื่อแม่จะได้ทำงานสะดวกขึ้นเด็กๆเหล่านี้มีพ่อและปู่ส่วนใหญ่ที่แทบจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจที่จะบอกว่าแม้ไม่ได้เรียนเรื่องบวกลบคูณหารมาเลยแต่ก็ไม่เคยมีใครหลอกพวกเขาได้ส่วนเด็กที่โตหน่อยก็ช่วยงานในเรื่องสวนไร่นาการบ้านที่ต้องทำต่อที่บ้านมักจะถูกทิ้งเอาไว้ทำเป็นอันดับสุดท้ายราวกับเป็นส่วนเกินหรือเป็นการพักผ่อนเพราะสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการเก็บพืชผลในท้องทุ่งการต้อนฝูงแกะเข้าคอกการขี่จักรยานไปส่งนมและเนยแข็งให้โรงแรมที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งหรือบางทีก็ต้องช่วยพ่อช่วยลุงหรือปู่หว่านเมล็ดพันธุ์เมื่อปฏิบัติภารกิจของครอบครัวทุกอย่างจนเสร็จสิ้นแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นเวลาหยิบหนังสือมาอ่านซึ่งบางทีก็เหนื่อยจนไม่มีแรงที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแต่อยากจะไปนอนมากกว่าเขาคงจะคิดถึงงานของเช้าตรู่วันต่อไปว่าจะต้องต้อนแกะไปกินหญ้าและเก็บไข่ไก่ก่อนไปโรงเรียนมากกว่าที่จะสนใจเรื่องการเรียนมูริเอลรู้สึกว่าเธอจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กๆรู้ว่าการรู้หนังสือยังคงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าจะทำอะไรถ้ารู้หนังสือก็จะทำได้ดีกว่าเสมอมีเด็กหญิงอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าควานิต้าโคราคูเรียเธอเข้าใจว่าเธอจะต้องอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็คงจะมองไม่เห็นความสำคัญของการเรียนหนังสือเหมือนกับก็ไม่เห็นจะต้องเรียนไปทำไมในเมื่อโตขึ้นก็คงจะต้องอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นหนูไม่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องภาคประธานกับภาคแสดงเพื่อที่จะไปรีดนมวัวเลยเด็กหญิงตอบครูแบบหน้าตาเฉยมูริเอลก็เลยมาบอกกับบาทหลวงคือมาปรึกษาบาทหลวงฮ่าดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีค่ะคุณพ่อเธอบอกกับบาทหลวงเมื่อพบท่านนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนตอนที่เธอไปช่วยโทมัสเก็บมะเขือเทศดิฉันว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นเด็กพวกนี้ส่วนมากได้เป็นเด็กฉลาดจะเห็นได้ชัดจากเวลาที่พวกแกเล่นซุกซนกันเพียงแต่พวกแกไม่มีความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันที่จะเรียนรู้พูดได้ว่าไม่สนใจเอาเลยละค่ะและที่ทำให้ดิฉันเศร้าใจยิ่งนักก็คือการที่เด็กโตๆที่นี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยชีวิตในอนาคตของพวกแกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
ก็คือทำไร่ทำนาแล้วการไถคราดหรือว่าการเก็บเกี่ยวนี่ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้ไวยากรณ์สักหน่อยฮ่าบางวันดิฉันออกจากโรงเรียนอย่างสิ้นหวังแล้วก็คิดว่าที่พวกแกพูดมานั้นไม่มีเหตุผลหรอกหรือมูริเอลก็บ่นแล้วก็คิดว่าบาทหลวงคงไม่ได้ฟังเพราะว่าแทนที่ท่านจะให้กำลังใจหรือว่าตักเตือนเหมือนอย่างคราวก่อนๆแต่คราวนี้ท่านกลับมองไปรอบๆก่อนจะบอกว่าดูสิมูริเอลช่างสงบเงียบอะไรเช่นนี้เธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่าสวดมนต์หรอกเหรออืมค่ะต่อหน้าสิ่งสวยงามเช่นนี้สิที่เราเรียกพระเจ้าอย่างชื่นชมโสมนัสว่าพระผู้สร้างผืนดินขุนเขาและทะเลเธอว่าไหมหญิงสาวก็เห็นด้วยแล้วก็มองไปเบื้องหน้าก็เห็นทัศนียภาพอันงดงามมีต้นสนและก็ต้นไม้หลากชนิดนานาพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่แสงตะวันยอแสงอาบไล้ไปทั่วทุกขนทุกแห่งท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสในตอนกลางวันแปรเปลี่ยนเป็นสีหม่นลงแต่งแต้มตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยด้วยหมู่เมฆสีแดงอมส้มดูงามวิจิตรดุจระลอกคลื่นในทะเลเพลิงทิวไม้สูงลิ่วที่อยู่ริมแม่น้ำต่างก็ส่งลำนำไพเราะประหนึ่งดนตรีประสานไปกับเสียงน้ำในลำธารที่ซัดสาดหมู่วัชพืชและโขดหินน้อยใหญ่ริมตลิ่งบาทหลวงไม่ได้ชี้ให้เธอดูทัศนียภาพที่สวยงามเหล่านั้นทว่ากลับชี้ไปยังท้องทุ่งทางขวามือมูริเอลมองเห็นผืนดินที่ปราศจากต้นไม้ดอกไม้หรือแม้แต่วัชพืชราวกับเพิ่งจะประสบกับแผ่นดินไหวมาเธอเห็นท้องทุ่งนั้นไหมมูริเอลไม่สวยอย่างที่อื่นไม่มีใครคิดจะไปเดินเล่นที่นั่นพ่อเองก็คงไม่คิดจะไปนั่งเล่นหรือว่านอนอ่านหนังสือพ่อว่ามันทำให้ทัศนียภาพเลวลงด้วยซ้ำไปถึงอย่างนั้นชาวบ้านก็ได้เตรียมผืนดินนั้นไว้เพื่อการหวานที่ที่ว่างเปล่าและแห้งแล้งนี้รอคอยมือที่อบอวลไปด้วยความรักมาสัมผัสและหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในรอยไถและหลังจากนั้นก็ให้รู้จักรอคอยเธอรู้สึกว่าความเปรียบของคุณพ่อบาทหลวงช่างจับใจนักเธอมีสีหน้าสดชื่นขึ้นคุณพ่อเองก็กำลังยิ้มเช่นเดียวกันเธอก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะเตรียมดินใส่ปุ๋ยและหว่านเมล็ดพันธุ์จากนั้นก็รอคอยถ้าผืนดินพร้อมและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็จะงอกงามและให้ผลแต่เธออย่าลืมนะว่าการหว่านเขาทำกันตอนต้นฤดูหนาวแล้วไปเก็บเกี่ยวเอาปลายฤดูร้อนมูริเอลจึงตัดสินใจรอคอยคิดทบทวนในใจว่าฉันต้องพยายามรู้จักนักเรียนของฉันเพื่อจะได้รู้ว่าต้องหว่านอะไรลงไปในสมองน้อยๆที่ไม่รู้ว่าฉันห่วงใยพวกแกเพียงใดฮ่าเด็กเหล่านั้นท่องสูตรคูณไปพร้อมๆกับเล็งที่จะคว้างก้อนกระดาษให้ถูกหูซ้ายของเพื่อนซึ่งนั่งอยู่สองแถวหน้าและในวันเดียวกันนั่นเองมูริเอลก็หัดขี่จักรยานจนเป็น
จากนั้นเธอก็ชอบไปขี่จักรยานเล่นไกลๆซึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณโทมัสผู้บังคับให้เธอหัดเมื่อรู้ว่าเธอขี่จักรยานไม่เป็นเขาหัวเราะอย่างสนุกสนานในตอนแรกที่เธอยังกลัวอยู่ขณะที่ตะโกนร้องไปแต่ก็ไม่หยุดทีโอ๊ยโอ๊ยโทมัสนี่นี่นี่อย่าปล่อยอันนะเดี๋ยวดิฉันก็หกล้มหัวแตกหรอกโทมัสอย่าปล่อยนะเขาคิดว่าครูเป็นคนที่จะต้องรู้ทุกอย่างแน่นอนแต่ยกเว้นเรื่องขี่จักรยานเป็นหากเธอเป็นวิศวกรโยธาเขาคงไม่ชื่นชมเธอขนาดนี้เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เขารู้ว่าการเรียนครูเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ง่ายที่สุดแล้วและไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็เรียนได้ก็อาจจะใช่แต่โทมัสพูดเพียงเท่านี้เมื่อขี่จักรยานเป็นแล้วมูริเอลก็สนุกกับมันมากถึงกับเขียนจดหมายไปอ้อนที่บ้านบอกว่าเธอจะต้องไปบ้านผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนที่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านเธอจึงน่าจะมีจักรยานสักคันเธออธิบายเพิ่มเติมว่าในทุกคนทุกแห่งต้องมีการเสียสละกันบ้างดังนั้นทางบ้านไม่ต้องสงสารเธอหรอกเธอเพียงแต่เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะเธอต้องเล่าถึงความเศร้าของครูน้อยที่น่าสงสารและแสนขยันหมั่นเพียรอย่างเธอให้ใครสักคนฟังเธอลงชื่อพร้อมวาดรูปที่น่าขบขันของมูริเอลจอมเซอร์ซ่าที่กำลังหอบหักหักหลังขี่จักรยานมาได้ 70-80 กิโลตามหลักป้ายที่แสดงให้เห็นข้างล่างมีภาพรองเท้าสเก็ตและเครื่องหมายกากบาทคร่อมอยู่พร้อมกับเครื่องหมายคำถามหญิงสาวคิดว่าเพียงแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เอเลน่าใจอ่อนเพราะว่าเธอมีจักรยานใหม่เอี่ยมสีดำแล้วก็เบาราวกับขนนกอยู่คันหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยขี่มันเลยเธอปิดซองจดหมายแล้วก็เอาไปให้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานที่เธอหัดขี่นี่แหละส่งให้ที่ไปรษณีย์คือให้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านช่วยส่งจดหมายให้จากนั้นก็ลงมือตรวจการบ้านเตรียมการสอนของวันรุ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อย่างใดแล้วก็ยังไม่รู้สึกจนกระทั่งได้รับจักรยานที่น้องสาวส่งมากับรถโดยสารเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจักรยานเท่านั้นน้องสาวของเธอยังส่งชุดนอนผ้าสักหลาดเนื้อบางสบู่กล่องหนึ่งแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งตอนนี้แมลงวันเริ่มน้อยลงแล้วมูริเอลเริ่มคุ้นเคยและมีความสุขกับการอยู่โรงเรียนมากขึ้นเด็กๆรักเธอและเธอรู้สึกว่าพวกผู้ใหญ่ก็ยอมรับเธอมากขึ้นแม้ว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอสวมกางเกงแล้วก็ไปมิสซาโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงน่องอีกทั้งพ่อของเด็กๆสกุลอิปารากิเร่ก็ตำหนิเธอที่ไปตัดต้นเฮเซลนัทของเขาเข้าคือมูริเอลอยากจะทำคันธนูให้เด็กๆแล้วก็ไปตัดเอาต้นเฮเซลนัทโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้กิ่งยาวๆที่โค้งได้แล้วก็งอกออกมาตรงทางเดินพอดีเป็นต้นเฮเซลนัทพ่อของเด็กก็เลยเคืองในขณะที่อานามาริกับเธอก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเธอได้แนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักกับมูริเอลหลายคนบางครั้งในวันอาทิตย์ก็มีการเอาอาหารเที่ยงไปกินกันบนเขามูริเอลคิดว่าการได้คบหาสมาคมกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน
ทำให้เธอมีชีวิตชีวาขึ้นต่อให้เป็นคนโรแมนติกหรือว่ารักธรรมชาติสักเพียงใดหญิงสาวอายุ21ปีก็ไม่เหมาะที่จะเก็บตัวอยู่ตามลำพังมิตรภาพการได้ไปเที่ยวหรือการสนทนารอบกองไฟโดยมีชายหนุ่มคอยปิ้งซี่โครงหมูหรือว่าไส้กรอกให้นับว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากสำหรับเธอมีหมอคนหนึ่งเพิ่งจะมาใหม่เขาเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซาราโกซาแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านได้ไม่นานเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ร่าเริงเขามักจะทำให้ทุกคนได้หัวเราะเพราะว่าเขาชอบกินเนื้อย่างโดยแกล้งทำท่านั่งคุกเข่ากับพื้นแล้วก็เห่าอย่างสุนัขมูริเอลสนิทกับหมอคนนี้บางครั้งก็ไปขี่จักรยานเล่นตามลำพังและบางครั้งก็ไปกินอาหารว่างแถวใกล้หมู่บ้านแต่คนที่เธอสนิทด้วยมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยก็คืออานามาริแล้วก็เฟมินโกยิเพราะว่าชอบทำอะไรคล้ายๆกันเช่นบ่ายวันอาทิตย์หนึ่งที่ฝนตกมูริเอลอยู่บ้านของพวกเขาตลอดบ่ายอานามาริเคยอยู่โรงเรียนประจำของคณะนักบวชโดมินิกันและก็เคยหัดเรียนเปียโนจนเล่นได้ดีจากที่นั่นส่วนพี่ชายของอานามาริก็เล่นกีตาร์พ่อและลุงเล่นหีบเพลงชักพวกเขาจึงตั้งวงคอนเสิร์ตได้สบายในขณะที่มูริเอลซึ่งเล่นอะไรก็ไม่เป็นแถมยังร้องเพลงได้แย่มากอีกด้วยจึงพอใจที่จะฟังแล้วก็เต้นรำนิดหน่อยหากมีใครอยากเต้นรำและแล้วเดือนพฤศจิกายนก็ผ่านพ้นไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวต้นไม้เริ่มผลัดใบลมหนาวพัดผ่านกิ่งก้านของมันพร้อมกับส่งคำทักทายเบื้องต้นมาให้ทุกคนได้เตรียมตัวเพราะว่ามันเข้ามาใกล้เบอิเรเชอาเต็มทีแล้วและมาถึงตอนนี้มูริเอลก็ลืมไปแล้วว่าเธอคิดจะจากที่นี่ไปเมื่อคริสต์มาสมาเยือนตอนนี้เธอรับปากที่จะเป็นแม่อุปถัมภ์ให้ลูกในท้องของอิซาเบลแล้วก็เขียนจดหมายไปบอกแม่ให้ส่งรองเท้าบูทกันน้ำผ้าพันคอแล้วก็เสื้อสำหรับฤดูหนาวทั้งหมดมาให้เธอด้วยหิมะตกครั้งแรกในวันที่4ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ลูกอุปถัมภ์ของเธอถือกำเนิดขึ้นมาพอดีคือลูกของอิซาเบลกับเปโยระยะนี้ขี่จักรยานขึ้นเขาไม่ได้อีกแล้วในตอนเช้าๆมูริเอลแทบไม่อยากลุกจากที่นอนอันอบอุ่นเพราะว่าอากาศหนาวมากที่โรงเรียนจะต้องคอยสุมฟืนใส่เตาผิงเพื่อที่จะได้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอเธอต้องจัดการให้เสร็จก่อนที่เด็กๆจะมาเพราะทุกอย่างในโรงเรียนนี้ทั้งเก่าและโทรมจึงมีควันไฟมากเด็กๆเองก็เป็นหวัดด้วยทั้งห้องจึงมีแต่เสียงไอครมไปหมดอย่างไรก็ตามมูริเอลรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะมาเยือนอากาศและตัวหมู่บ้านก็อยู่ในบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสทั่วทั้งหมู่บ้านดูประหนึ่งถ้ำพระกุมารที่วิจิตรงดงามมูริเอลชอบออกไปที่ระเบียงในตอนย่ำค่ำแม้ว่าอากาศจะหนาว
เธอพอใจที่ได้เห็นแสงสว่างลอดออกมาจากหน้าต่างบ้านเรือนอีกทั้งต้นไม้ที่ปราศจากใบมีตะกิ่งทอดออกมาและมีหิมะปกคลุมรวมไปถึงรอยเท้าที่จมในหิมะระฆังโบสถ์ซึ่งในขณะนี้ดูเหมือนแม่ชีสวมหมวกขาวเทือกเขาอันหนาวเหน็บพายุหิมะที่ทำให้เธอนึกถึงเทวดาซุกซนที่ชวนกันคว้างปลาลูกอมเม็ดเล็กๆสีขาวนับร้อยนับพันเม็ดการขี่จักรยานท่องเที่ยวสิ้นสุดลงจักรยานของเธอได้พักผ่อนในห้องใต้หลังคาอยู่หลายเดือนตอนนี้ต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นเหล่าพี่น้องรวมกันในห้องครัวใหญ่ที่แสนจะอบอุ่นบางทีก็จับกลุ่มคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงพร้อมกับถักเสื้อให้คนรักน้องชายพี่ชายญาติญาติหรือว่าถักผ้าคลุมไหล่ให้ย่ายายแม้กระทั่งผ้าหอกตัวกันหนาวให้กับเด็กทารกมูริเอลรู้ว่าเธอมีความสุขในวันที่คุณพ่อโคเซ่มาริจะไปปัมโปนาแต่แล้วก็ต้องกลับมาหลังจากที่ออกไปเพียงครู่เดียวพ่อไม่รู้จะบอกเธอยังไงดีไม่มีรถโดยสารวิ่งหรอกสถานีรถปิดหมดถ้าหิมะยังตกหนักอย่างนี้แล้วก็เธอคงกลับไปฉลองคริสต์มาสที่บ้านไม่ทันแน่พ่อเสียใจกับเธอด้วยนะเธอรู้สึกตกใจเพราะว่าฝันหวานถึงวันคริสต์มาสแล้วก็รู้ว่าแม่คงตั้งหน้าตั้งตารอเธอเธอไม่ลืมภาพแม่น้ำตาคลอตอนส่งเธอมาที่นี่มูริเอลโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่จากบ้านของโกยิพอได้ยินเสียงพ่อแม่เธอก็ยิ่งสะเทือนใจพ่อถามเธอว่าไม่มีใครในหมู่บ้านบ้างเลยเหรอที่มีรถสมบุกสมบันสักคันหนึ่งนะน่าสงสารพ่อจริงๆพ่อช่างไม่รู้เลยว่าที่เบอิเรเชอานนั้นแม้แต่หมอยังมีแค่รถเซียด600เล็กๆเท่านั้นเธอก็พยายามพูดให้กำลังใจพ่อกับแม่ว่าบางทีอากาศอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็คงจะกลับไปฉลองปีใหม่ได้มูริเอลเดินกลับบ้านหลังจากโทรศัพท์คุยกับพ่อแม่เธอคิดในใจว่าบางทีอาจจะเป็นการดีที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะว่าถ้าเธอกลับบ้านเธออาจจะไม่กลับมาที่นี่เลยอีกก็ได้และการงานที่เริ่มลงตัวรวมทั้งความสงบภายในจิตใจของเธอก็จะต้องพลอยมาลายหายไปด้วยเธอเริ่มรักเบอิเรเชอาเธออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของผู้คนและวัฒนธรรมที่นี่เธอไม่อยากกลับไปสู่ความไม่รู้เหมือนเก่าความไม่รู้ที่ทำให้เธอไม่สามารถแยกกิ่งเฮเซลนัทจากกิ่งไม้ชนิดอื่นได้เพียงเพราะมันทั้งอ่อนแล้วก็ดีเหมือนกันฉันผิดที่ตัดสินคนที่นี่เร็วเกินไปไม่รู้ว่าตัวเองไปเอาความคิดที่ว่าชาวเบอิเรเชอาเป็นคนหยาบกระด้างไม่อ่อนโยนแล้วก็ไร้การศึกษามาจากไหนกันตอนนี้คุณย่ารอฉันที่บ้านทุกวันหลังเลิกเรียนพร้อมกับช็อกโกแลตร้อนๆซึ่งมูริเอลก็จะรับมาดื่มด้วยความขอบคุณยิ่งและยังมีบาทหลวงโคเซ่มาริซึ่งมาช่วยงานเธอทุกวัน
เสิร์ฟอาหารให้เธอก่อนใครในโต๊ะคุณพ่อบาทหลวงมักจะให้ยืมหนังสือพิมพ์หรือว่าเครื่องพิมพ์ดีดทุกครั้งที่เธอต้องการนี่ยังไม่พูดถึงหนังสือที่มักจะแลกกันอ่านอยู่เสมอตลอดฤดูหนาวนั้นเปโยไม่ยอมให้มูริเอลลงไปเอาจดหมายที่ไปรษณีย์เขาเป็นคนจะลงไปเอาแทนส่วนโทมัสก็คอยดูแลแล้วก็คอยหยอดน้ำมันให้รถจักรยานของเธอเป็นอย่างดีส่วนฟืนที่โรงเรียนก็ไม่เคยขาดเพราะเพื่อนบ้านช่วยเอามาเติมให้ฉันจะต้องทำลายต้นเฮเซลนัทอีกกี่ต้นนะเพื่อเรียนรู้การแสดงความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคริสต์มาสนี้บ้านของเปโยและโทมัสมีถ้ำพระกุมารที่สวยงามและทุกคนก็ร้องเพลงฉลองการประสูติของพระกุมารเยซูหน้าถ้ำนี้เธอรู้สึกขอบคุณและละอายใจที่เห็นว่าทุกคนพยายามทำให้คืนคริสต์มาสที่ห่างไกลจากครอบครัวของเธอเปี่ยมไปด้วยความสุขและพวกเขาก็ทำสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนาะหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับผมจากเกลียดเกลียดตอนนี้หลงรักเข้าแล้วขนาดจะกลับบ้านยังไม่อยากจะไปเลยแต่ก็ด้วยความที่กลับไม่ได้ด้วยนะมะกลับไม่ได้ด้วยและขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าติดใจดีเหมือนกันจะได้ฉลองคริสต์มาสที่นี่เดี๋ยวกลับไปแล้วอาจจะไม่อยากกลับมาอีกชักเสียดายก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและอบอุ่นเนาะครับอะไรอะไรก็ลงตัวไม่ได้แย่ไปอย่างที่คิดใช่ก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรเรื่องก็จะต้องจบลงแล้วจริงไหมคะใช่ครับอันนี้เพียงแค่กี่ตอนเนี่ยอันนี้เพียงแค่4ตอนเองยังไม่ถึงครึ่งเล่มดีเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรนะคะมันจะต้องมีอุปสรรคปัญหาแน่นอน ไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งไปหมดนะใช่ครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ที่เบอิเรเชียเป็นสถานที่ที่อยู่และมีความสุขชาวบ้านก็เหมือนกับคนชนบทโดยทั่วไปเนาะใจดีมีน้ำใจแล้วก็ดูแลมูริเอลซึ่งเป็นครูคนเดียวของที่นี่บาทหลวงก็เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณนะครับคุณย่าก็ทำอาหารอร่อยๆเอาไว้ให้กินโอ้ดีไปหมดเลยแฮปปี้คือคนละเรื่องกันเลยนะคะกับช่วงแรกๆค่ะแต่ด้วยความที่ช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มาตอนเย็นด้วยนะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบโอ้ยยังไงดีหดหูไปหมดใช่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคือบางทีเราตัดสินตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยใช่อาจจะมองเห็นแค่ด้านเดียวครับนี่คือเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นผู้แปลนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็จะค่อยๆถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันแบบฟินๆนะคะจากสเปนมาถึงไทยอย่างที่เราเรียกกันว่าครูบ้านนอกฉบับสเปนครับฟังเรื่องนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกยังไงก็คุยกันได้นะคะคุยกันได้ผ่าน3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยตอนนี้ชาว YouTube เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะคุณจิตเรนสบายดีครับทุกคนขยันทักทายกันมาจน แทบจะอ่านไม่ไหวแล้วครับตอนนี้สวัสดีทุกคนทาง YouTube นะครับ
สวัสดีคุณธีรนนท์เขียนมาในโจโฉครับแอบดูมานานเลยเคยแต่ฟังพี่ๆอ่านเม้นคนอื่นครับผมฟังแล้วก็นอนทุกวันเลยสนุกดีครับนอนสบายดีเสียดายอยู่อย่างนึงฟังได้แป๊บเดียวก็หลับเลยต้องย้อนมาฟังอยู่บ่อยๆแต่ก็ฟังหลายคืนสนุกดีเหมือนกันครับอ๋อขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็แสดงตัวเรียบร้อยค่ะคุณนีโอเนโลเขียนมาในเหมวชกรครับค่ะเป็นไงบ้างคะทำให้ผมนึกถึงสมัยเด็กที่ต้องมาคอยฟังละครวิทยุทั้งที่ความจริงผมอ่านผลงานของเหมวิชกรไปหลายรอบมากแต่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณดนัยครับเขียนมาในเหมวิชกรเหมือนกันครับค่ะพ่อฟังละครผีชอบมากๆฟังตอนกลางคืนในสวนทุเรียนได้บรรยากาศสุดๆจุดธูปปักเทียนแล้วก็กางมุ้งนอนกันสองคนกับหลานชายแล้วก็ฟังเรื่องผีไปด้วยโอ้ค่ะบิวบรรยากาศสุดๆเลยนะครับค่ะอินแล้วก็ฟินนะคะเนี่ยที่สำคัญนี่สวนทุเรียนด้วยนะครับแหมสุดยอดเลยค่ะคุณอัธยาครับสวัสดีครับทั้งสองท่านมาทักทายขอบคุณมากสำหรับเรื่องโจโฉครับขอบคุณนะครับแล้วก็เม้นอื่นๆที่เป็นแนวทักทายมาก็สวัสดีทุกคนนะครับรับทราบแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนกลับไปเหมือนกันน่าจะประมาณนี้ครับส่วนน้องเจเจนะคะเจ้าประจำของเราน้องเจเจนี่ไปเที่ยวหัวหินมานะโอ้ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวหัวหินมาสนุกมากเลยส่งรูปมาให้ดูด้วยนะคะส่งรูปทะเลหัวหินมาให้ดูดีเลยช่วงนี้ใครไปทะเลก็แชร์รูปกันมาได้นะครับก็ขอให้สนุกสนานนะคะครับผมวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วล่ะค่ะครับผมกลับมาพบกันตอนหน้าเนาะกับชีวิตของมูริเอลที่หมู่บ้านเบอิเรเชียไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่แล้วก็ดูแหมราบเรียบดูสงบสุขดีอะไรอะไรก็ดีไปสมหมดนะใช่ปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโนติดตามตอนต่อไปได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง